วันนี้เรามาทำขนมปังหน้าไก่สูตรไดเอทกันค่ะธรรมดาเนี่ยขนมปังหน้าหมูที่เราทานกันเราใช้ทอดแต่วันนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนมาอบแล้วตัวไก่ค่ะเราจะหมักด้วยเครื่องเทศจนหอมเลยแหละเอาไปอบทานนะคะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในค่ะจิ้มกับอาจ่าจะอร่อยมากๆเลยถ้าอยากจะพร้อมสวยไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเรามาตำรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยกันค่ะตำง่ายๆค่ะจะได้หั่นเลยแล้วก็กระเทียมไทยจะทำให้ไก่หมักของเราหอมค่ะได้แล้วล่ะนี่ค่ะออกมาละเอียดเป็นครีมแบบนี้เลยต่อไปค่ะจะดีมีอกไก่สับค่ะลงเลยแล้วก็ปรุงรสกันจะดีมีซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วขาวหญ้าหวานค่ะแล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีที่เราตำเอาไว้คราวนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเข้ากันดีเรียบร้อยค่ะมาดูขนมปังกันค่ะจะดีจะทำมีแบบอันนี้มีขอบค่ะใครชอบทานขนมปังแบบมีขอบก็ได้เลยหรือว่าถ้าชอบไม่มีขอบค่ะปัดขอบนิดนึงหรือว่าใครจะใช้เป็นคุกกี้คัตเตอร์มาตัดก็ได้นะคะออกมาเป็นรูปดาวรูปหัวใจแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะดีจะตัดขนมปังให้เสร็จเลยแล้วกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตัดขนมปังเสร็จคราวนี้เรามาทาไข่ค่ะเป็นไข่เต็มฟองธรรมดาเลยแล้วก็ตีๆๆๆให้เหมือนไข่เจียวชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะโอเคเสร็จเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะมีเป็นไก่ที่เราหมักเอาไว้ค่ะใส่ทุกชิ้นเลยแล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบไก่มากไก่น้อยใครชอบเป็นแบบนูนๆแบบจะดีหรือว่าบางคนชอบเป็นแบนๆติดขนมปังแบบทาไปเลยก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะวางไก่หมดเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เรามาทาไข่กันข้างบนหน้าอีกชั้นนึงค่ะคลุกเข้าไว้เสร็จเรียบร้อยเราจะนำตัวขนมปังหน้าไก่ที่ได้เนี่ยค่ะวางบนถาดจะมีถาดแล้วก็ลงสเปรย์ออยล์ไว้นิดนึงค่ะตักวางเลยโอเคแล้วจะนำเข้าอบค่ะใช้เป็นไฟ200องศานะคะส่วนเวลาค่ะอยู่ที่ว่าเราทำขนมปังหน้าไก่เนี่ยชิ้นหนาชิ้นบางแค่ไหนค่ะของจะดีจะเข้าไป10นาทีก่อนเดี๋ยวพอ10นาทีเสร็จแล้วเราจะมาใส่ตัวผักชีกันไปเข้าเตาอบกันค่ะสิบนาทีแล้วค่ะตอนนี้เราจะมาตกแต่งหน้ากันจะมีผักชีค่ะก็ชุบไข่แล้วมาแปะหน้าเขาจะได้ติดอยู่ค่ะแล้วก็เงาเงาสวยชุบไข่ก็แปะหน้าค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบผักชีค่ะมีอีกออปชั่นหนึ่งที่จะดีชอบมากคือเป็นงาขาวก็ทาไข่คนนิดนึงให้เขาติดค่ะแล้วก็โรยงาขาว
แบบนี้ก็เป็นอีกออปชันที่หอมมากโอเคเดี๋ยวจะดีแต่งไปหมดนี่ค่ะแล้วนำเข้าอบอีกรอบนึงคราวนี้อบแค่5นาทีพอให้แบบข้างหน้าเขาสุกค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่15นาทีค่ะเดี๋ยวไปทำตัวอาจัดกันมาทำน้ำอาจัดกันค่ะจะดีใช้เป็นน้ำส้มสายชูหมักค่ะแต่ว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยมีหลายแบบมากของจะดีใช้เป็นอันนี้น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดค่ะอันนี้จะดีซื้อมหาลัยเกษตรล่ะของมหาลัยเกษตรเขาเลยค่ะที่จริงเขามีผลไม้รวมอะไรยังไงอีกนะคะลองเข้าไปดูได้ค่ะใส่เกลือเพิ่มความเค็มหน่อยแล้วก็หญ้าหวานค่ะหญ้าหวานอันนี้จะดีใช้แบบน้ำนะคะเอาเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันจนเดือดก็ใช้ได้ค่ะเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเก็บลงนี่หอมแล้วก็น่าทานมากกรอบด้วยค่ะสูตรนี้นะใครที่กำลังไดเอทอยู่ค่ะเหมาะมากเพราะว่าไม่มีน้ำมันเลยแล้วก็ตัวไก่เขานุ่มมากเลยอ่ะใครทานแล้วจะติดใจค่ะกับใครถ้าไม่ชอบทานผักใส่งาเหมือนของจานีก็ได้นะคะหรือว่าใครชอบความหอมของผักชีก็ใช้ผักชีได้ค่ะลองทำแล้วจะติดใจค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้ค่ะวันนี้ไปทานไก่ก่อนนะคะขนมปังไก่ฟินสุดๆบ๊าย